สื่อนอกตีข่าวผู้บัญชาการตำรวจไทยขอโทษดาราสาวไต้หวันถูกตำรวจไถเงินยันตำรวจที่ดีมีอีกมาก AP รายงานว่าพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิตติประภัทรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติของไทยขอโทษดาราสาวไต้หวันหลังจากกรณีดาราสาวไต้หวันอันยูชิงออกมาแฉว่าถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยรีดไถเงินจำนวน 27,000 บาทช่วงที่เดินทางมาเที่ยวในประเทศไทยเมื่อช่วงปีใหม่ที่ผ่านมากรณีดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่ออันยูชิงออกมาแฉผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวว่าเธอถูกตำรวจไทยตรวจค้นรีดไถเงิน 27,000 บาทช่วงที่เดินทางมาเที่ยวในไทยแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ด่านตรวจสน.ห้วยขวางให้การปฏิเสธโดยอ้างว่าดาราสาวไต้หวันมีบุหรี่ไฟฟ้าในครอบครองล่าสุดกองบังคับการตำรวจนครบาล1มีคำสั่งที่26/2566สั่งเด้ง7ตำรวจห้วยขวางยศร้อยตำรวจเอก10ตรีกองประจำการอาจารย์ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นจากคำแถลงของผู้บัญชาการตำรวจระบุว่ายืนยันว่าจะทำตรงไปตรงมาตามพยานหลักฐานใครผิดก็ว่าไปตามผิดทั้งอาญาและวินัยทางการปกครองเราก็จะดูว่าใครบกพร่องอะไรบ้างซึ่งในการตั้งด่านในวันนั้นมีคนจำนวนมากจะดูให้เกิดความชัดเจนในทุกๆคนให้เกิดความเป็นธรรมว่าใครผิดใครบกพร่องอะไรบ้างขอเวลาอีกสักระยะเพื่อให้เกิดความแน่ชัดทุกอย่างให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายยืนยันว่าจะทำอย่างตรงไปตรงมาแน่นอนคนผิดก็ต้องถูกลงโทษขณะนี้ได้มีการดำเนินคดีทางอาญาไปแล้วและมีคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วยอยากให้ความเชื่อมั่นว่าในเรื่องต่างๆเราในฐานะผู้รักษากฎหมายถ้าเกิดตำรวจผู้รักษากฎหมายทำผิดก็ต้องลงโทษอย่างจริงจังและก็ตำรวจดีๆยังมีอีกเยอะผมยืนยันว่าจะทำให้ดีที่สุดและเน้นว่าเราเป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาจำนวนมากได้มีการกำชับตำรวจตม.ตำรวจท่องเที่ยวและตำรวจพื้นที่จะต้องดูแลนักท่องเที่ยวให้ดีที่สุดเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีความบกพร่องอะไรไปผมในฐานะหัวหน้าหน่วยก็ต้องขอโทษผู้ที่ได้รับความเสียหายในเรื่องนี้กับเรื่องที่เกิดขึ้นพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กล่าวเสริมขณะเดียวกันอันยูชิงหรือชาลีนอันดาราสาวชาวไต้หวันให้สัมภาษณ์ BBC ไทยเปิดใจถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นระหว่างเธอกับตำรวจไทยว่าฉันออกมาให้สัมภาษณ์ครั้งนี้ไม่ใช่เพื่อสร้างกระแสหรือกล่าวหาว่าตำรวจไทยกระทำผิดฉันแค่ไม่อยากถูกใส่ร้ายป้ายสีอีกแล้วฉันรู้ดีกว่าท้ายสุดความจริงของเรื่องนี้คงไม่มีวันกระจ่างพร้อมทั้งชาลีนอันเผยอีกว่าถ้ามีโอกาสจะกลับไปไทยอีกในอนาคตฉันยังรักประเทศไทยยังชอบหลายอย่างไทยมีสถานที่สวยงามมากมายวัฒนธรรมทรงคุณค่าและอาหารที่อร่อยแต่คงไม่ใช่เวลานี้เพราะยังกลัวกับเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นอยู่โดยชาลีนอันยืนยันว่าฉันเป็นเพียงนักท่องเที่ยวธรรมดาที่อยากแบ่งปันเรื่องให้ทุกคนได้ตระหนักว่ามีภัยอันตรายแบบนี้พร้อมกับหวังว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นจะช่วยให้ไทยดีขึ้นได้ช่วยตีแผ่สิ่งที่คนธรรมดาต้องเผชิญและถ้าสิ่งเลวร้ายแบบนี้หายไปฉันจะกลับไปไทยอีกครูผู้ให้ทั้งชีวิตครูปุ้มวัย29สิ้นใจสลดบริจาคอวัยวะช่วยเหลือ5ชีวิตอาลัยครูปุ้มอายุ29ปีประสบอุบัติเหตุสมองตายพ่อแม่สารต่อเจตนารมณ์บริจาคอวัยวะให้สภากาชาดส่งต่อลิ้นหัวใจตับไป2ข้างและดวงตา2ข้างวันที่1กุมภาพันธ์2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าแฟนเพจ Facebook วารินชำราบบ้านฮาวอุบลราชธานี
ได้เปิดเผยเรื่องราวของครูปุ้มที่ได้ทำกุศลใหญ่ครั้งสุดท้ายของชีวิตโดยระบุว่าขอให้ครูไปเป็นนางฟ้าบนสวรรค์นะครับครูปุ้มนางสาวกนกการบุญเจริญอายุ29ปีคุณครูโรงเรียนมัธยมที่อำเภอสังขะและมีภูมิลำเนาอยู่ที่อำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ครูปุ้มได้รับอุบัติเหตุทางจราจรและส่งมาทำการรักษาที่โรงพยาบาลสุรินทร์ซึ่งแพทย์ได้ทำการรักษาอย่างสุดความสามารถแต่ด้วยอาการบาดเจ็บที่รุนแรงและร่างกายของครูปุ้มไม่ตอบสนองต่อการรักษาใดๆทีมแพทย์จึงลงความเห็นว่าครูปุ้มเสียชีวิตแล้วด้วยภาวะสมองตายอาลัยครูปุ้มอายุ29ปีประสบอุบัติเหตุสมองตายพ่อแม่สารต่อเจตนารมณ์บริจาคอวัยวะให้สภากาชาดอาลัยครูปุ้มอายุ29ปีประสบอุบัติเหตุสมองตายพ่อแม่สารต่อเจตนารมณ์บริจาคอวัยวะให้สภากาชาดทางครอบครัวครูปุ้มจึงอยากสารต่อเจตนารมณ์ของครูเพราะก่อนหน้านี้ครูปุ้มเคยแจ้งไว้กับคุณพ่อและคุณแม่ว่าได้บริจาคอวัยวะให้กับสภากาชาดไทยหากตนเสียชีวิตทางโรงพยาบาลสุรินทร์จึงได้ประสานงานกับสภากาชาดไทยเพื่อทำการผ่าตัดส่งมอบอวัยวะที่ยังใช้งานได้คือลิ้นหัวใจตับไตสองข้างและดวงตาสองข้างเพื่อนำไปปลูกถ่ายให้ผู้ป่วยระยะสุดท้ายอีก5ชีวิตที่รอคอยความหวังจากการบริจาคอวัยวะนี้มะนาวสอนศิลป์เคลียร์คนเมาหายไปเรียนต่อแล้วใจแตกลั่นยังโสดเข็ดรักครั้งเก่ามะนาวสอนศิลป์เคลียร์คนเมาหายจากวงการไปเรียนต่อแล้วใจแตกลั่นยังโสดเพราะเข็ดรักครั้งเก่าทั้งชีวิตมีแฟนแค่คนเดียวเสียดายรัก12ปีนางเอกแถวหน้าของช่องมากสีที่จู่หายไปจากวงการเพื่อไปเรียนต่อสำหรับมะนาวสอนศิลป์มณีวันแล้วยังมีข่าวว่าไปเรียนต่อแล้วใจแตกพร้อมอัปเดตสถานะหัวใจยังโสดและยังไม่เปิดใจเพราะเข็ดจากความรักครั้งเก่าที่คบมานาน12ปีทั้งชีวิตมีแฟนแค่คนเดียวในรายการคุยแซ่บโชว์ออกอากาศทางช่องวัน31ที่มีพีเคปิยวัฒน์และเป็กกี้ศรีธัญญาดำเนินรายการจู่หายไปจากวงการมะนาวเราอยู่วงการมาตั้งแต่อายุ16ถึง17แล้ววันนั้นที่ตัดสินใจว่าจะไปเรียนต่อคิดกับตัวเองนานเหมือนกันกว่าจะขอที่บ้านได้กว่าจะขอต้นสังกัดได้ช่วงนั้นถ่ายละครทุกวันเรารู้สึกว่าเรามีเป้าหมายอยากไปเรียนต่อความฝันสูงสุดของเราเข้าวงการเร็วการเรียนเราไม่เต็มที่กับเขาเลือกเรียนและทิ้งหน้าที่นางเอกเสียดายไหมมะนาวถ้าเราออกไปหาประสบการณ์เรื่องการศึกษาถ้าเราฉลาดมีความรู้กลับมาเรื่องสวยเรื่องการแสดงมันจะกลับมาเองมากกว่านี่วิธีคิดนาวนะคะเราชอบฟุตบอลเลยไปเรียนที่อังกฤษมันตอบโจทย์เรามากกว่าอยู่อเมริกากับพี่ถ้าไปอยู่กับพี่เราคิดว่าไม่อิสระคิดว่าได้ไปแล้วก็ไปเลยหัวเราะตอนไปขอช่องสัญญายังไม่หมดตอนแรกกับไปเรียนภาษา6เดือนแต่พอไปแล้วติดใจเราก็ขอเพิ่มอีก6เดือนแล้วรู้สึกอยากเรียนป.โทต่อก่อนเรียนเตรียมภาษาอีก1ปีเรียนจริงรวมทั้งหมด3ปีสัญญาช่องมะนาวตอนที่เรากลับมาเบรกเขาจะถามว่ารับละครไหมเราเกรงใจผู้ใหญ่เวลาเขาถามมาเราไม่เล่นปฏิเสธอย่างเดียวรู้สึกว่ามันไม่ได้แล้วก็เคลียร์กับเขาก่อนเลยว่าหนูจะตั้งใจเรียนยังไม่เล่นละครแม่ก็ถามว่าเขาเคยเห็นดาราหลายคนไปเรียนต่างประเทศแล้วก็หายไปเลยอันนี้เขากลัวมากนาวบอกว่ายังโชคดีมีโซเชียลมีเดียยังอัปเดตชีวิตได้ให้อยู่ในสายตาประชาชนเลยบอกแม่ไม่ต้องเป็นห่วง
แต่ถ้าหลุดจริงเราจะกลับเข้าไปอยู่สังกัดนั้นมันก็ยากแต่เราก็ต้องแลกว่าจะเอาแบบไหนอะไรดีเราอาจจะสุดโต่งไปหน่อยยกเลิกสัญญาไหมมะนาวคุยกับทางช่องทางผู้จัดการบอกเขาว่าเราเกรงใจขอตรงกลางแล้วกันขอออกมาเรียนเขาเข้าใจว่าเราเรียนหนักจริงๆเราก็ขอยุติสัญญามีข่าวขอฉีกสัญญาไปเรียนจะไม่กลับมาเพราะใจแตกมะนาวอาจจะมีความใจแตกและมันได้เห็นโลกกว้างรู้สึกว่าใจฉันไปแล้วเราเอนจอยกับโลกรู้สึกว่ามันสนุกเราได้ทำในสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนมันมีบอลให้ดูด้วยซึ่งเราชอบมากก่อนไปเรียนเมืองนอกชีวิตเป็นยังไงมะนาวเป็นเด็กธรรมดาคนหนึ่งที่อยู่ต่างจังหวัดที่บ้านทำโรงเรียนเองเราก็ค่อนข้างห้าวอยู่สุพรรณมาโดยตลอดจนเข้าวงการอยู่โรงเรียนหญิงล้วนมีคนมาชอบมะนาวก็ต้องมีบ้างด้วยเราเป็นนักกีฬาโรงเรียนก็จะมีสาวๆเข้ามาหาบ้างเราไม่ชอบการจู่โจมรู้สึกว่าอันตรายก็มีบางคนที่มาชอบเราก็ชอบเขานิดนึงสถานะหัวใจตอนนี้มะนาวโสดค่ะโสดมาสักพักแล้วมันมีคนเข้ามาหาบ้างแต่เรารู้สึกว่ายังสนุกกับการใช้ชีวิตโสดเราเคยมีแฟนมาไม่เคยโสดพอกลับมาโสดเราจะทำอะไรก็ได้ไม่ต้องคอยรายงานใครไม่คาดหวังอะไรมากคนที่มาจีบก็มีแต่มันไม่ได้ชัดเจนเพราะใจเราไม่เปิดเราโฟกัสชีวิตว่าต้องมีความพร้อมอะไรก่อนบ้างถ้าเราไม่มั่นคงหาเงินไม่ได้แล้วใครจะดูแลเราถ้าจะจีบต้องจีบยังไงมะนาวการเป็นเพื่อนกันก่อนก็ดีอย่าให้เรารู้ถ้าเรารู้จะเดินหนีจะกลัวผู้ชายที่จีบเลยอายุไม่สำคัญเท่าวุฒิภาวะชอบคนขยันทำงานที่ไม่เปิดใจถ้าเราพร้อมมั่นคงในหน้าที่การงานอีกสักนิดนึงตามที่เราวางเป้าไว้เรื่องความรักมันจะเข้ามาเองถ้าถึงจุดนั้นคลิกแล้วแต่งงานได้เลยมันคือความพร้อมมากกว่าเข็ดกับความรักครั้งเก่ามะนาวอาจจะใช่ไม่อยากเจ็บคบกันนานมากตั้งแต่เด็กช่วงที่เราไปเรียนช่วงนั้นคือถอยหลังกันแล้วต่างคนต่างออกไปตามความฝันของตัวเองถอยกันมาคนละก้าวเพื่อดูว่าคนนี้ใช่หรือเปล่ายังไงต่อจบสวยไหมมะนาวอาจจะไม่ได้มีใครที่จบได้ดีขนาดนั้นเพียงแค่เราไม่โกรธไม่เกลียดเป็นเพื่อนกันได้จุนเจือกันได้ตอนนั้นมันก็เฮิร์ตแหละเราไม่ได้แสดงออกจ๋าแต่เพื่อนรอบข้างรู้แหละว่าจิตใจเราข้างในเป็นยังไงมียื้อไหมมะนาวมันก็มียื้อจนให้ถึงที่สุดยื้อไปแล้วเราเป็นคนเจ็บเองหรือเปล่าแต่ตอนนี้บางทีก็หางานให้เขาบ้าง12ปีเสียดายไหมมะนาวเสียดายค่ะแต่ถ้ามันไม่ใช่มันจะเสียดายมากกว่ามันยังมีชีวิตที่อีกไกลเลยยังมีคนลุ้นให้กลับมาอนาคตยังตอบไม่ได้เลยต่างคนได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันต่างคนต่างมีข้อดีข้อเสียก็เรียนรู้ด้วยกันมาตลอดทั้งชีวิตมีแฟนแค่คนเดียวมะนาวใช่ค่ะแฟนคนเดียวอยากมีลูกแบบอุ้มบุญมะนาวเราคุยกับที่บ้านถ้าวันหนึ่งเราไม่มีสามีไม่มีครอบครัวแล้วพี่สาวเรามีลูกไม่ได้พี่สาวเป็นแนว LGBTQ เราเลยมีความคิดว่าท้องให้หน่อยสิให้พี่สาวท้องให้เรากลัวการคลอดลูกกลัวเจ็บตอนแรกเขาอิดออดแต่พอมานั่งคุยกับที่บ้านเขาโอเคแต่ทำแฝดไปเลยแล้วแบ่งกันซึ่งแฟนพี่เขาก็ยอมด้วยโลกมันน่ากลัวหลายสิ่งซึ่งเราก็ไม่พร้อมตั้งครรภ์แต่ถ้ามีแฟนที่เข้ากันได้เราก็อาจจะท้องก็ได้แล้วใครจะเป็นเจ้าของน้ำเชื้อมะนาวเราจะหาเชื้อฝรั่งไปเลยมันมีแล็บที่เราสามารถเลือกยีนได้ซื้อได้เราเลือกได้อาชีพอะไรเราเลือกได้เขาคัดยีนมาให้ถ้าโสดตลอดชีวิตมะนาวรับได้เรารู้สึกว่าเราสนุกตัวคนเดียวก็สบายดีไม่ต้องมีภาระอะไรมากมายหาเงินก็ให้ครอบครัวที่บ้านปรนเปรอตัวเองยังมูฟออนจากรักครั้งเดิมไม่ได้
มะนาวมันเคยมีความคิดนั้นมันก็ใช่เราอาจจะยังมูฟออนจริงๆเลยไม่ได้การที่เราอยู่คนเดียวขอสมาธิกับตัวโฟกัสกับตัวเองมีช่วงหนึ่งที่เรากลับมาคุยกันที่คุณพ่อเขาเสียฟิลมันก็มาแต่เราถอยหลังกลับมาคุยกับตัวเองว่าจะเอายังไงดีตอนนี้อยากให้ตัวเองมีความมั่นคงทำในสิ่งที่อยากทำเราพัฒนาและฝึกฝนอยู่เรื่อยเราพัฒนาและฝึกฝนอยู่เรื่อยเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์งานในวงการมะนาวตอนนี้เริ่มกลับมาแล้วมีหลายคนที่จีบแต่เรายังไม่ได้แก่ขนาดนั้นเรายังมีความสามารถมาเล่นละครเหอะเล่นหนังอะไรแบบนั้นตอนนี้อยากทำเป็นพิธีกรรายการกีฬาคลิปสัมภาษณ์มะนาวสอนศิลป์We'll be right back.